อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาคุณผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์นิสมีเมนูเครื่องดื่มชื่นใจชื่นใจมาฝากคุณผู้ชมนะครับไข่มุกมะม่วงปั่นสำหรับตำรับนี้นะต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าเสน่ห์อยู่ที่มะม่วงเข้ากันดีกับกะทิอย่างชนิดที่ไม่มีใครนึกถึงเลยคุณผู้ชมครับรับประทานคู่กับไข่มุกแบบนี้รับรองติดใจทุกคนล่ะครับเริ่มต้นก็ใส่น้ำลงไปซะก่อนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ต้มจนกระทั่งเดือดน้ำตาลที่เราต้มไว้เป็นยังไงคุณผู้ชมเดือดแล้วนะนี่ก็คือไข่มุกอันนี้เขาจะมีขายนะคุณผู้ชมเทไข่มุกลงไปเลยพอเทลงไปเสร็จก็จัดการคนซะไปเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมันจะสุกสีมันจะเข้มพักไว้คุณผู้ชมเราก็จะได้แบบนี้ละครับเนี่ยคุณผู้ชมมะม่วงน้ำดอกไม้หั่นเป็นชิ้นเสร็จแล้วก็แช่แข็งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าใส่มะม่วงลงไปเสร็จคุณผู้ชมครับเราก็เพิ่มความหวานนิดนึงด้วยน้ำตาลทรายอันนี้ก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะว่าความหอมมันต้องได้จากขวดนี้เท่านั้นคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับแล้วก็หอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะคุณผู้ชมครับแต่ที่สำคัญกลิ่นของกะทิที่ดีเนี่ยมันต้องมีหอมเวอร์มันต้องแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ดูสีสิคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมสีก็จะขาวแบบขาวนวลๆแบบสีของกะทิไม่ใช่ขาวเวอร์นะคุณผู้ชมไม่ได้แต่งกลิ่นไม่ได้แต่งสีสังเคราะห์ใดๆเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็คือเป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วเราก็จะบดจนกระทั่งเป็นสมูทตี้แมงโก้ที่ละเอียดเลยนะคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับอุ้ยเป็นครีมเลยดูสิเนี่ยติดฟ้าเลยมากกลิ่นหอมมากเลยอ่ะเตรียมถ้วยที่คุณผู้ชมอยากจะเสิร์ฟมาไว้ให้พร้อมไข่มุกจำได้ไหมคุณผู้ชมเราจัดการต้มเอาไว้ไข่มุกเราก็ใส่ลงไปเพราะนี่เป็นคนชอบรับประทานไข่มุกมากขออนุญาตใส่เยอะนิดนึงคุณผู้ชมอย่าว่ากันนะเสร็จแล้วก็นี่จัดการเทลงไปเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิมันมีความเป็นครีมน่ารับประทานมากคุณผู้ชมยังไม่เสร็จนะคุณผู้ชมภารกิจนี่เนื้อมะม่วงคุณผู้ชมจัดการเอามาใส่ซะโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมน่ารับประทานมากนี่ถ้าใครมีไข่มุกนะก็ไข่มุกมาเติมอีกก็ได้รับประทานของแบบนี้ต้องหลอดเบลเบล่าแบบนี้แหละคุณผู้ชมหอมมันของกะทิกับมะม่วงมันเข้ากันที่สุดเลยคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมต้องลองทำนะครับกะทิอัมพวาขาวข้นหอมมันคล้ายกับกะทิที่คุณผู้ชมคั้นเองทีเดียวนะครับอร่อยได้ทั้งคาวหวานเลยนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมีอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับแต่ห้ามลืมนะคุณผู้ชมว่าตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาคุณผู้ชมครับกะทิอัมพวาและโคโค่แม็กนะครับเรียนเชิญคุณผู้ชมร่วมงานไทเฟกนะครับ World of Food Asia ในวันที่28พฤษภาคมนี้ถึงวันที่1มิถุนายน2562นี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีเราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็มีสินค้าราคาพิเศษด้วยอย่าลืมไปเจอกันในงานนี้นะครับ